าตัด2กล้องหรือการทำศัลยกรรมผ่านกล้องเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ช่วยทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลงการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดเร็วขึ้นผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติได้เร็วขึ้นการผ่าตัด2กล้องในทางกระดูกและข้อไม่จำเป็นต้องเปิดแผลกว้างเพียงแค่เจาะรูเข้าไปผ่าตัดภายในข้อเนื้อเยื่อโดยรอบข้อยังอยู่ในสภาพดีไม่บอบช้ำส่งผลทำให้ข้อต่อนั้นกลับมาขยับได้เร็วขึ้นแผลหายเร็วขึ้นและโอกาสในการติดเชื้อหลังผ่าตัดลดลงศัลยแพทย์กระดูกและข้อจะดำเนินการผ่าตัดโดยเริ่มจากการเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 5-10 มิลลิเมตรผ่านผิวหนังแล้วตามด้วยสอดกล้องขนาดเล็กเข้าไปภายในข้อต่อภาพจะถูกส่งผ่านไปยังจอมอนิเตอร์เพื่อที่จะให้ศัลยแพทย์มองเห็นได้ชัดเจนและดำเนินการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั่วไปการรักษาโรคทางกระดูกและข้อโดยใช้วิธีการผ่าตัดผ่านกล้องสามารถทำได้หลายบริเวณในร่างกายเช่นข้อเข่าข้อไหล่และข้อเท้าสำหรับข้อเข่าเราจะรักษาซ่อมแซมหมอนรองข้อฉีกขาดกระดูกอ่อนแตกการผ่าตัดสร้างเอ็นข้อเข่าในหัวไหล่เราจะรักษาข้อไหล่หลุดข้อไหล่ติดและซ่อมแซมเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดส่วนในข้อเท้าเราจะทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการปวดข้อเท้าเรื้อรังกระดูกอ่อนแตกและเยื่อหุ้มข้ออักเสบข้อดีของการผ่าตัด2กล้อง 1. แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กบางครั้งแทบมองไม่เห็นแผล 2. ไม่ต้องตัดเยื่อหุ้มข้อและเนื้อเยื่อรอบๆข้อทำให้ลดการบาดเจ็บจากการผ่าตัด 3. ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อยมาก 4. การเคลื่อนไหวของข้อต่อและการฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อกลับมาได้อย่างรวดเร็วและ 5. ตรวจวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำสามารถวางแผนการรักษาผ่าตัดในอนาคตได้